ครับทำไมจมูกคุณโด่งจังเลยครับอันนั้นไม่ใช่จมูกครับผมผมว่าคุณหันผิดทางแล้วครับเอาละฮะโอเคครับด้านหลังครับครับต้องด้านหลังใช่ไหมด้านหลังครับหันมาแล้วเอา1 2 3ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับนี่คือรายการผีทาเล่นครับผมโนทวัฒน์ครับผมโบกี้ไม่มีฉายาไม่มีแล้วครับโบกี้แล้วครับผมดึกๆแล้วคิดฉายาไม่ได้เหรอฮะครับผมไม่ได้แล้วครับเป็นโบกี้ตื่นตัวอะไรอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วครับโอ้ตอนที่เราถ่ายทำกันนี่ตอนนี้ก็อุ้ยดึกมากแล้วนะฮะครับขอให้พลังจงอยู่กับท่านใช่ครับผมเอาละครับก็เหมือนเดิมครับผีทะเลในครั้งนี้นะครับก็จะมีน้องๆมาทำภารกิจกับเราครับผมมาเล่าเรื่องสยองขวัญด้วยครับผมน้องๆที่มานี่นะบอกไว้ก่อนเลยนะครับทุกคนครับมีความสามารถทางด้านสิ่งลี้ลับทางด้านวิญญาณคือเป็นความสามารถมีความสามารถมากๆครับผมเราคัดมาแล้วครับคัดมาอย่างดีเลยคัดจากที่คนอื่นเขาคัดทิ้งมาครับเอามาที่เราให้หมดใช่ครับผมดีมากครับผมเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาครับไปเจอกับน้องๆกันเลยดีกว่าเชิญครับนี่คือโฉมหน้าของ3สาวเห็นผีครับผมของเรานะครับผมครับผมต้องคอยฟังเรื่องเล่าเรื่องเล่าของเขาเรื่องเล่าก่อนไปฟังเรื่องเล่าเรื่องเล่าคืนนี้แนะนำตัวก่อนไหมน้องๆชื่อเสียงเรียงนามไงบ้างฮะค่ะมิ้วค่ะน้องหมูเต๊ะมิ้วค่ะมิ้วไงมิ้วเกี่ยวอะไรกับหมูเต๊ะคืออะไรไม่ได้เข้ากันเลย M U T E อ่านว่าไม่หนูมิ้ว M I L K นมอ๋อนมนั่นเองน้องนมนั่นชื่อจริงไปเลยนะจะได้ไม่มีปัญหาพี่คุยกับหนูหรอใช่ชื่อจริงไปเลยนะโอเคครับชื่ออะไรลูกหนูคะชื่อลัคกี้ค่ะลัคกี้นะครับอย่างนี้นะครับผมไม่ใช่สุนัขครับก็แถวบ้านผมลัคกี้หนูฮะชื่อน้องมิโยอีค่ะน้องควิโยมิแล้วแต่ละห้าข้ามไปเลยข้ามไปเลยยังไงก็ได้ครับฟังเรื่องเขาดีกว่านะครับแต่ละท่านแต่ละคนใครจะเป็นคนเริ่มก่อนครับน้องชื่ออะไรมีสองชื่อมีชื่อญี่ปุ่นชื่อมิโยอิครับชื่อไทยชื่อไทยชื่อตุ๊กตูนตุ๊กตูนผมเรียกแต่ถ้าถนัดจะเรียกไอ้ชายอย่างนี้ได้ไหมง่ายกว่าเลยอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงผู้หญิงนะครับอ่ะเล่ามาดีกว่าครับเรื่องของคุณเป็นไงฮะปกติแล้วเนี่ยเป็นทำพิธีกรใช่ไหมคะแล้วก็นี้ก็คือต้องไปถ่ายต่างจังหวัดคราวนี้คือจังหวัดที่ไปก็คือลำพูนแต่ว่าถ่ายเสร็จเนี่ยประมาณวันนั้นประมาณกับตีหนึ่งก็ขับไปเรื่อยระหว่างเนี่ยอยู่ในรถตู้เนี่ยเราก็จะเปิดแบบเหมือนเพลงแล้วก็แบบเหมือนเสียงดังก็ทั้งรถตู้อ่ะบิดล้อมอยกันเยอะแยะใช่แล้วสักพักนึงอยู่แบบเหมือนรถมันก็หยุดหยุดรถมันหยุดครับใช่ๆรถมันหยุดปึ๊บอย่างเงี้ยจากดับใช่ๆจากที่แบบเสียงดังแบบอยู่ก็ปึ๊บอย่างเงี้ยทุกคนเงียบกริบเลยสิใช่ทุกคนเงียบทุกคนก็ตกใจว่าทำไมมันดับวะแล้วก็คือถามให้แบบเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เรียกพี่คนขับแต่คือพี่คนขับคือเรามองจากข้างหลังถูกปะพี่คนขับแบบเหมือนแบบเรามองเห็นก็จะเหมือนเห็นแค่เนี้ยเห็นหลังเห็นหัวใช่แล้วเขาก็แบบเหมือนนิ่งแล้วเขาถามพี่คะทำไมเพลงดับทำไมรถดับคือคนก็ถามแต่เขาก็นิ่งแต่คือพูด คือคอแข็งมากจนทุกคนเรียกดังขึ้นโอ้ยถูกตกใจ แล้วก็คือ แล้วก็ดังขึ้นแล้วก็แบบสักพักนึงแบบหันมาไหมเขาหันมาไหมเขาไม่หันคือเขาเกรงมากเราก็งงว่าแบบเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยขับรถไปลำพูนไม่เมื่อยแล้วสักพักเมื่อยมาสักพักนึงคือเขาก็แบบคือเขาไม่หันเขาก็ขับไปต่ออย่างนี้ครับผมเขาก็ขับเหมือนรถมันก็แบบติดเอ็นมันก็ขับไปต่อแล้วสักพักนึงเพลงก็แล้วก็เพลงก็มาแต่แปลกตรงที่ว่าทำไมนี่แล้วเขาไม่หันเนี่ยครับผมครับทีนี้ก็แบบไปเจอแบบเหมือนคล้ายๆมันเป็นโฮมเขาเรียกว่าอะไรอะโฮมสเตย์โฮมสเตย์ที่มันเป็นบ้านหลังเล็กๆแล้วก็จอดทีนี้ก็คือมันก็จะเป็นเลขห้องใช่ไหมคะครับแต่ห้องที่มิโยอิอยู่เนี่ยก็คือข้างหน้ามันไม่มีเลขเป็นหลังเดียวหรือเปล่าครับที่ไม่มีเลขแล้วคนอื่นเขาก็นอนกันเป็นแบบหลายคนแต่เรานอนคนเดียวเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงคนเดียวครับใช่คนอื่นเขาก็แบบผู้ชายบ้างนู่นนั่นอะไรเงี้ยแล้วก็นอนคนเดียวก็โอเคก็นอนคนเดียวก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะปกติเดินทางต่างจังหวัดบ่อยครับเปิดเข้าไปในห้องพี่แกมาทุกเทปเลยนะเนี่ยมาทุกเทปกีดดังขนาดนี้กันรอดมาระยะผมเลยอะแล้วเชื่อมันเมื่อกี้ไม่เห็นแล้วเป็นโดเรมอนเลยมันควงมาแต่ไกลเลยผู้ชายเลยกีดดังดังเนี่ยขนลุกไปหมดเลยนะครับอ่ะเข้าห้องไปแล้วครับผมเข้าห้องปุ๊บเราก็แบบเอาของวางแล้วเราก็ไม่ได้สังเกตอะไรแล้วก็แบบปกติพยานบอกว่าไม่มีอะไรแต่มันก็เป็นห้องแบบมีประตูแหละประตูเป็นประตูไม้อาบน้ำเสร็จปุ๊บทีนี้ก็จะนอนเนาะแล้วก็ไหว้พระปุ๊บแล้วก็นอนในขณะที่เรานอนอยู่แล้วก็นอนปกติก็คือนอนอย่างเงี้ยนะคะเราก็รู้สึกเหมือนมีแบบตรงปลายเตียงเราอ่ะครับเหมือนแบบมีคนเหมือนแบบผมยาวอ่ะนั่งเฮ้ย
แล้วพี่จะเก็บยังไงอันนี้เจ๋งสุดแล้วไม่เก็บงานนี่คือทิ้งเลยทิ้งเลยอันนี้เจ๋งจริงอันนี้จริงครับผมนะฮะคือปลายเตียงน้ำเรียบร้อยแล้วแล้วก็เจอบุคคลปริศนาใช่มันแบบเหมือนนั่งอยู่ปลายเตียงอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณไม่ช็อกนะฮะไม่คือเราก็เหมือนลืมตาแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบเราฝันหรือเปล่าแต่ในขณะที่เราตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยคือเราตัวเรานอนอยู่อย่างงี้เชื่อป่ะเราเห็นอยู่ปลายเตียงเหมือนเขานั่งอยู่บนเตียงเห็นผมยาวเลยใช่ผมยาวแล้วก็เป็นชุดสีขาวๆเหมือนชุดที่บวชอะชุดพราหมณ์เหรอคะใช่ชุดพราหมณ์แล้วทำไมผมยาวอะเป็นชีพามเป็นผู้หญิงอ๋อใช่ไม่ใช่ชุดปวดหน้าชุดชีพามแล้วก็ผมยาวแล้วก็ด้านนี้เราก็มีความรู้สึกว่าแบบเราฝันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแพมแบบเหมือนจะลุกให้ตื่นเขานั่งหันหลังเหรอใช่เหมือนเรานอนอย่างเงี้ยเราเห็นข้างหลังอย่างเงี้ยเราก็แพมแบบเหมือนพยายามแบบจะปลุกตัวเองให้ตื่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเริ่มแบบหายใจไม่ออกละครับในขณะที่ภาพคนที่เห็นหันหลังยังอยู่มั้ยฮะอยู่ตลอดเลยใช่ค่ะแล้วทีนี้คือแบบพอเราพยายามที่จะตื่นเริ่มหายใจไม่ออกเลยหมดแล้วพยายามเหมือนจะกรีดร้องอ่ะเหมือนแบบจะกรีดแต่คือแบบมันไม่มีเสียงออกมาสักพักนึงก็คือจากผู้หญิงที่อยู่ตรงปลายเตียงอ่ะคือเขาอยู่อย่างเงี้ยใช่ปะเราเห็นปะเราเห็นพี่หนุ่มปวดอดทนนะคะพี่หนุ่มปวดจริงๆคือยังไม่เห็นนะแต่ตกใจเสียงทุกคนกรีดมากเล็ดโอเคค่ะเล็ดโกจะดูแลเป็นอย่างดีครับผมอ่ะต่อกันดีกว่าครับแล้วมันเหมือนกับภาพจากข้างหลังที่เราเห็นอย่างนี้ถูกป่ะครับผมแล้วมันค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะขึ้นมาคือหันหลังมาใกล้เราอย่างเงี้ยหรอคืออันนี้เรานอนใช่ป่ะแล้วคือภาพผู้หญิงอันเนี้ยหันหลังค่อยๆเข้ามาหาเราใกล้ๆเหมือนเขาจะนอนเท้าแต่ว่ามาแบบหลังอย่างงี้หรอใช่มาจากข้างหลังแล้วทำไมเขาไม่เดินถอยหน้าไม่รู้เหมือนเขาหน้าเขาเหมือนจะนอนทับอย่างเงี้ยอ๋อมันเอ็นลงมาเลยใช่เหมือนจะนอนทับตัวเราแล้วพอมันยิ่งใกล้เรารู้สึกแบบไม่ไหวแล้วเริ่มแบบแน่นหน้าอกเริ่มหายใจไม่ออกครับพอตอนที่ตื่นขึ้นมาได้เหมือนแบบโอ้จะเป็นลมอ่ะคือหายใจไม่ออกใช่เหนื่อยมากพอตื่นได้ปุ๊บก็คือรีบวิ่งอ่ะคือตัวแบบวิ่งไปที่ประตูใช่ป่ะแล้วเหมือนแบบเขย่าจะเปิดประตูตอนนั้นไม่เวลากี่โมงนะทราบไหมครับอ๋อไม่รู้เลยค่ะคือแบบประมาณกลางดึกเลยตีสี่นะคะตีสามตีสี่เวลาตอนนี้แหละที่เราถ่ายกันครับผมนะฮะแล้วก็พยายามเปิดประตูอย่างเงี้ยตอนแรกก็เปิดไม่ได้ก็ดึงแรงมากจนแบบมีคนแบบมีคนจากข้างนอกอะค่ะเขาคงได้ยินแล้วก็เปิดแล้วก็ออกมาก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ฝันอะแต่คือเราเหมือนแบบพยายามที่จะร้องเรียกให้คนช่วยหรือจะพยายามจะตื่นพยายามจะอะไรอย่างเงี้ยทรมานมากเพื่อแบบมันทำไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นได้ไปถามไทยกันไหมครับว่าห้องนี้ที่ไม่มีเลขมีอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าเมื่อประมาณแบบเมื่อก่อนตอนเป็นสาวเหนือนั่นแหละค่ะสาวเหนือที่แบบผมยาวๆนานมาแล้วที่เหมือนประมาณว่าแบบปกหักแล้วก็เคยแบบเหมือนแบบใส่ชุดขาวมาพักอะไรเงี้ยมาคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายส่วนแบบเขาฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยเขากินยาตายที่ห้องอะไรเงี้ยที่ห้องพักที่ห้องนั้นที่ระหว่างที่น้องมิโยอินะฮะกำลังเล่าอยู่ครับสองคนเนี้ยจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กอะไรกันไม่รู้หวาดระแวงมากผมขยับตัวหน่อยก็ระแวงผมงี้กลัวอะไรครับกลัวอะไรมาฮะกลัวผีทะเลหรือเปล่านี่มีผีทะเลครับนะครับผมเอาละนี่ผีทะเลนี่แหละผีทะเลไงเล่นไปแล้วเล่นก่อนเนาะใครจะเล่นเลยนะครับผมเล่นเลยวะเล่นเลยวะแล้วก็จบแล้วนะครับเรื่องแรกของเรานะครับตามธรรมเนียมนะครับจบแล้วเหรอจบแล้วครับพี่โบกี้ตั้งชื่อเรื่องหน่อยครับตั้งชื่อเรื่องใช่ไหมฮะครับผมนะครับชื่อเรื่องของน้องมิโยอิอันนี้คือเกี่ยวกับเป็นชีพพราหมณ์ใช่ป่ะไม่ใช่ใช่เขาไม่ใช่บัญชีเขาเป็นไรอ่ะเขาบวชชีพามไอ้นี่จับคีย์เวิร์ดเรื่องแย่มากเขาเป็นสาวลำพูนอกหักใช่ใช่อกหักฆ่าตัวตายแล้วกินยาด้วยเอางี้เดี๋ยวคุณไปยืนเล่ากับสองคนก่อนนะมึงงี้ไงสองคนตอนนี้ใส่ข้อมูลผมจะมั่วหมดแล้วน่ะชื่อเรื่องชื่อเรื่องว่าบวชชีเพราะหนีรักโอ้โหไม่คิดไม่เหมือนคาราบาวเลยไม่รู้คุณครับพี่น้องครับครับเรตติ้งดีเรตติ้งดีก็ทำแม่งแล้วไม่ใช่ขอยอมไม่เล่ามาชื่อเรื่องยาวเลยนะฮะชื่ออะไรนะบวชชีพ่อหนีรักเขาไม่ได้บวชชีถ่ายมาชุดขาวเอาละผมข้ามขออนุญาตข้ามนะคุณผู้ชมครับขออนุญาตข้ามไปอีกเรื่องเลยดีกว่านะครับแหงแล้วตอนนี้แหงนะครับอ่ะเรื่องต่อไปครับน้อง
น้องวักกี้แม็กซิมค่ะครับผม M19นะคะอย่าลืมช่วยโหวตด้วยวันที่6มิถุนายนนี้นะคะเรื่องนี้นะครับตอนนึงพี่อยากคุยกับหนูเลยพี่สองคนอยากคุยกับหนูนะคุยพี่รังเกียจหนูมากเลยรังเกียจลูกไม่รังเกียจโอเคเช้าแล้วช่วยรังเกียจอะไรลูกโอ้โหไม่ได้รังเกียจอะไรเลยนะครับนิดนึงนิดนึงกับมือหน่อยต้องพี่มาครับลักกี้ครับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับก็เป็นเรื่องที่บุคคลใกล้ตัวที่สุดละกันก็คือเป็นแฟนเก่าค่ะพี่ครับแฟนเก่าพอดีแฟนเก่าหนูเนี่ยเขาเป็นคนที่ครอบครัวเขาค่อนข้างที่จะมีฐานะแล้วก็อารมณ์มันแบบว่าคือก็คบกันได้สักพักใหญ่ๆอะไรดูระแวงมากเลยเนี่ยลองลักกี้น้อยฮะแบบนี้เดี๋ยวนึงฟังหนูนะฟังแล้วก็อารมณ์ประมาณก็คือคบกันไม่ได้สักพักใหญ่ค่ะแล้วก็เหมือนก็เขาเรียกว่าไปช่วงป๊อปปี้เลิฟอ่ะก็อยู่ด้วยกันโปรโมชั่นอยู่ด้วยกันอยู่กับแฟนค่ะก็อยู่ด้วยกันมาได้สักพักใหญ่จนมาถึงวันนึงมีช่วงนั้นหนูเป็นประจำเดือนค่ะพี่แล้วก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าเขาบอกว่าผู้หญิงที่เป็นประจำเดือนอ่ะจะมีเซนผมระแวงตามแล้วเนี่ยจะมีเซนแล้วก็อารมณ์แบบว่าหนูอ่ะมีความรู้สึกว่าตอนถอดคอนแทคอ่ะเจ็บตาครับแล้วก็เหมือนแบบปวดจมูกตรงฝั่งนี้ค่ะพี่แต่หนูไม่ได้ทำจมูกนะไม่ได้ทำจมูกแต่คือแบบมีความรู้สึกว่าเจ็บจมูกแล้วก็ไปบอกมันว่าเนี่ยมีความรู้สึกแบบอย่างนี้อย่างนี้นะพี่แกเขาก็พูดอยู่ประโยคเดียวบอกว่าคิดถึงแม่อยากกลับบ้านคืออยากกลับบ้านอยากกลับไปบ้านเขาไปไหว้ครอบครัวเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านนะใช่ก็คืนนั้นก็คือหลับไปปกติแต่หนูก็ไม่รู้ว่าเขาว่านอนตอนไหนอะไรไงเพราะหนูเป็นคนแบบหลับง่ายค่ะพี่ครับแล้วก็ตื่นเช้ามาเขาก็แบบเหมือนมาพูดไปเหมือนไปประโยคสุดท้ายพูดประโยคว่าประโยคแบบว่าเดี๋ยวตอนประมาณบ่ายตั้งแต่ไหนแล้วตั้งแต่ไหนแล้วตั้งแต่ไหนแล้วตอนบ่ายตั้งใจฟังอะเนี่ยไม่ต้องเล่าแล้วพูดเลยเดี๋ยวมันไม่น่ากลัวแล้วพูดเลยเนี่ยคนทางทรูขอเวลาต่ออีก3ชั่วโมงนะฮะยาวมากเป็นประโยคสุดท้ายว่าก็เดี๋ยวตอนประมาณบ่ายๆอ่ะเรียนเสร็จเดี๋ยวจะมารับหนูก็ไปเรียนตามปกติของหนูแล้วประมาณช่วงประมาณบ่ายๆเขาก็โทรมาหาปกติแล้วก็บอกว่าเลิกเรียนอย่างเดี๋ยวจะมารับนะนู่นนี่นั่นแล้วหนูก็เลยประมาณบ่ายโมงอะค่ะแล้วเหมือนวางสายสนทนากันไปประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงมั้งรู้สึกจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรือประมาณชั่วโมงกว่าเพราะหนูก็เรียนของหนูอยู่แล้วอ่ะปรากฏว่ามีปอลิตึงโทรมาหาหนูเขาบอกว่าโทรมาเลยเขาบอกว่าเนี่ยน้องเป็นญาติอะไรกับคนนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคนเนี้ยเขาไม่ค่อยดีแล้วนะหนูก็บอกพี่อย่ากวนอย่าอัมอย่าอัมมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่าน้องก็ไม่รู้แล้วกันน้องก็มาดูแล้วกันอยู่ตรงพระราม7ก็บอกว่าหนูก็บอกว่าเฮ้ยพี่อย่าวันนี้ไม่หาเนี่ยอันเรื่องนี้ไม่หาเนี่ยแล้วเหมือนผ่านไปประมาณ10นาทีเพื่อนเขาก็กระหน่ำโทรหาหนูเต็มเลยโทรหาหนูเต็มเลยแต่หนูก็คือเรียนอยู่ไงพี่มันต้องปิดสายใช่ใช่คือเขาไปตอนเลิกเรียนแล้วไม่ยังไม่เลิกแต่อารมณ์คือแบบเราก็เช็คนู่นเช็คนั่นเช็คนี่อยู่แล้วตลอดแต่ก็คือตอนนั้นรอพรีเซนต์นู่นนี่นั่นด้วยค่ะแล้วพรีเซนต์เสร็จปึ้งก็มาเช็คมาดูเช็คอีกทีก็เฮ้ยทำไมโทรมาเยอะจังแล้วก็โทรกลับไปก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ไม่ไหวแล้วอะเดี๋ยวแกตามมาที่สน.ประชาชื่นแล้วกันแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วหนูก็เลยบอกเฮ้ยมันอะไรวะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วล่ะอะไรเงี้ยเรื่องอะไรกันเนี่ยใช่แล้วปรากฏว่าหนูก็ตามไปที่สน.ตามไปที่สน.ประชาชื่นปุ๊บก็เห็นมันนอนอยู่อ่ะค่ะพี่คือมันนอนเหมือนคนปกติอ่ะหนูก็เลยอารมณ์เฮ้ยอย่ากวนไม่ชอบใช่เข้าไปสะกิดแล้วอารมณ์ประมาณก็คือเห็นรอยตรงที่เขาเสียค่ะพี่เป็นจมูกเนี่ยคือเป็นช้ำแค่ตรงเนี้ยแล้วก็ดวงตาตรงตาฝั่งเนี้ยก็คือเหมือนแบบเขาลืมตาเนี้ยคือตาแบบมีเลือดคั่งเต็มตาคือเป็นอาการเดียวกันที่คุณเป็นใช่ใช่เป็นก่อนที่วันที่เขาจะเสียอันแล้วก็อารมณ์ประมาณก็คือเสียใจกันไปทำพิธีกันเสร็จเพราะว่าสรุปคือเสียครับก็เสียค่ะพูดประโยคเดียวค่ะพี่แล้วพูดวนไปวนมาแล้วข้ามศพตัวเองภาพที่เห็นคือมันเป็นวงกบประตูเนี้ยค่ะแล้วก็มีร่างคนครึ่งแค่เนี้ยโผล่หน้ามาเงี้ยก็อารมณ์มันก็คือเสียใจกันไปทำพิธีกันเสร็จเพราะว่าสรุปคือเสียครับก็เสียค่ะอุบัติเหตุเหรอเป็นอุบัติเหตุค่ะพี่แล้วหลังจากนั้นก็คือแบบเขาเป็นเขามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนอะไรศพอะไรอ่ะศพ
ศพศพตายหงเออมากไม่คิดไม่ทันนี่นะครับเขาบอกศพตายหงต้องเผาภายใน3วันก็ทำพิธีกันเสร็จรุ่นนี้นั่นหนูก็ไปทำพิธีกับเขาแล้วก็หลังจากนั้นก็คือประมาณวันที่4วันที่5เขาไม่มาหาหนูเลยนะจนผ่านไปมาอาทิตย์นึงอ่ะค่อยกลับมาก็หนูก็ยังอยู่ห้องที่เดิมปกติที่เดิมอยู่คนเดียวโอ้ยคุณทำใจได้ไม่หนูอยู่กับเพื่อนดีแล้วเกือบดีเกือบซึ้งแล้วเกือบดราม่าแล้วไม่คือพาเพื่อนมาอยู่ด้วยเพราะว่าต้องเก็บของนู่นนี่นั่นแล้วย้ายกับเข้าบ้านค่ะเออแล้วของมันก็เยอะอะไรเงี้ยปรากฏว่าประมาณตีสองตีสามเนี้ยก็จะได้ยินเสียงแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหมือนคนเคาะเรียกความช่วยเหลือแล้วก็เหมือนคนเมาเดินชนตู้แบบตึกเสียงอยู่ในห้องคอร์ดเลยใช่มันเหมือนพี่เคยเห็นคนเมาแบบเมามากๆว่าเดินแล้วต้องจับอะไรตลอดแล้วก็เหมือนต้องเคาะแบบเฮ้ยมาช่วยกูหน่อยดิอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าวะฟิลนั้นฟิลนั้นแล้วก็จะแบบได้ยินเสียงอาบน้ำบ้างอะไรเงี้ยแต่ละคืนใช่มันจะเป็นช่วงประมาณอาทิตย์แรกๆนะคะอาทิตย์แรกๆแล้วหลังจากนั้นก็คือแบบว่าก็ไม่มีเรื่องอะไรเงี้ยเพราะคุณไปอยู่กับเพื่อนคุณไม่ตกใจถามเพื่อนไม่หวีดร้องก็มีเป็นเรื่องปกติแต่ก็คือเรารู้ว่าเขามาไงเราก็อยากให้เขามาหาเราอ่ะช่วงนั้นก็คือแบบยังเฮิร์ทอยู่ป่ะเหมือนคนอยู่ด้วยกันแล้วแบบอยู่เฉยเช้าวันรุ่งขึ้นแบบหายไปอ่ะไม่ได้กลัวขนาดนั้นก็ไม่ได้กลัวขนาดนั้นแต่ก็คือก็กลัวนะลึกๆก็กลัวแต่ก็คืออยากให้เขาเดาไม่ได้หรอกว่าอะไรจะมาแบบไหนใช่แต่ก็มาลองเห็นดูสักหน่อยนึงใช่แล้วก็ฝันประมาณก็ฝันปุ๊บแล้วจนช่วงนั้นแหละคือที่ช่วงที่เขาหายไปเลยแล้วก็ไม่มาใหม่ๆแล้วอะไรอะไรฉีดมันจะมีช่วงนึงที่เขาหายไปเลยเนี่ยจนหายไปแล้วช่วงนี้ก็ไม่มาละก็คือแบบว่าไปทำพิธีกับหมอแม่หมอคนนึงอะค่ะพี่แบบไม่ให้เขาตามหนูเพราะว่าเขาจะตามหนูไปทำงานตลอดตามไปทำงานแล้วคุณรู้ได้ไงหนูว่าไปตอนนั้นหนูไปทำมอเตอร์โชว์มั้งแล้วมีพี่แบบสตาฟเขาทักหนูเขาบอกว่าเฮ้ยรักมึงแฟนมึงรักมึงดีเนาะแบบตามตลอดเลยอะไอคนที่แบบตัวใหญ่ๆสูงสูงแล้วมีหนวดตรงนี้ปะแล้วคนก้าวก้าวคนที่ทักเนี่ยเขารู้ไหมว่าไม่รู้คือไม่รู้ไงแล้วหนูก็เลยบอกว่าอ๋อเหรอดีแต่หนูก็ไม่ได้พูดอะไรที่แบบว่าทำให้เขารู้สึกแย่พี่แต่ก็คือแบบรับไปก็คือแบบโอเคเขาว่าคงตามเราอะไรเงี้ยจนมันมีพักเนี่ยที่ทำกับแม่หมอแบบให้เขาไม่ตามเราให้เขาหมดห่วงแล้วเขาก็มาเข้าฝันครั้งสุดท้ายเลยก็คือฝันมันเป็นแบบว่าคือเขานอนอยู่ตรงแบบหน้าอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เดินข้ามไปข้ามมาแล้วก็พูดประโยคเดียวบอกว่าไม่ต้องห่วงแล้ว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 เขาพูดประโยคเดียวพูดประโยคเดียวพี่แล้วพูดวนไปวนมาวนไปวนมาแล้วข้ามศพตัวเองแล้วเหมือนก็เดินมาจับตัวอย่างเงี้ยแล้วบอกไม่ห่วงแล้วไม่ห่วงแล้วป่ะอย่างเงี้ยพี่แล้วหนูก็เลยแบบเหมือนสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็แล้วแต่ครับคือเราไม่รู้หรอกครับว่าประสบการณ์ที่น้องเขาเจอมาเจอโดยตรงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่พูดยากครับเพราะคุณรู้สึกกัน2คนในจักรวาลมั้งฮะใช่ก็เป็นแฟนคบกันมาแบบนี้อินแต่เรื่องแบบนี้อินทำไมตาแดงหมอใส่เฮ้ยพุทธิมาตั้งชื่อเรื่องเลยมาฮะตั้งชื่อเรื่องเลยครับผมนะครับชื่อเรื่องของน้องลักกี้นี่คุณจะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรฮะโอ้เรื่องนี้ซึ้งเหมือนกันนะฮะผมหนูเล่าพยายามจะซึ้งแต่ทำไมพี่ติดฮาตลอดเลยเนี่ยถ่ายตัวนี้แล้วตั้งใจฟังดีมากผมก็ตั้งใจตลอดชื่อเรื่องนี้นะครับต้องให้เหมาะกับความซึ้งๆนะฮะสายรักตัดไม่ขาดโอ้โหซีรีส์เกาหลีดีนี่เองทำไมนี่ยายเลยอ่ะคนทำเงาเลยเห็นไหมแขกชอบแขกชอบผ่านแขกชอบอะไรพี่โมกี้ดีหมดค่ะเป็นคลิปที่โอเคมากครับพี่แบบคุณโมกี้ตั้งชื่อได้ดีมากนะครับทริปที่แล้วครั้งที่แล้วคุณตั้งชื่ออะไรบอกน้องหน่อยที่สองพยางค์อ่ะขาขาดเฮ้ยล่าดาตัวนี่ก็ชอบเรื่องมันเป็นมาไงวะนะครับเอาละครับเรื่องนี้มีชื่อเรื่องอะไรขอจริงสายใยรักตัดไม่ขาดโอเคได้เพราะฉะนั้นครับเข้าไปเรื่องที่3เลยดีกว่าครับผมนะครับน้องมิ้วน้องนมน้องมิ้วนะครับผมน้องมิ้วเรื่องนี้เกิดกับตัวเองหรือเปล่าครับเกิดกับตัวเองค่ะครอบครัวตัวเองเลยค่ะเหรอเกิดในครอบครัวนานหรือยังครับนานหรือยังจริงๆเรื่องมันก็มีมาเรื่อยๆค่ะมีมาอยู่ตลอดเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวใช่ค่ะเริ่มเลยครับก็ท้าความก่อนเลยนะคะว่าบ้านเนี่ยค่อนข้างเป็นแบบแนวสายเวทนิดนึงแม่จะมีองค์มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาแบบสามารถเหมือนเป็นซิกเซนส์สามารถสัมผัสสื่อสารได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ญาติฝั่งแม่ก็จะเป็นเหมือนกันหมดแล้วเรื่องมันมีอยู่ว่าคือแม่หนูเนี่ยท้องน้องแฝดสามคนเป็นผู้ชายหมดเลยน้องของคุณน้องของหนูเองน้องแท้ๆปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นน้องสามใช่ค่ะแล้วปรากฏว่าคือน้องตายในท้องหนึ่งคนแล้ว
็ทําให้ส่งผลให้อีกคนนึงเนี่ยพิการพิการแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยพูดไม่ได้นั่งไม่ได้เหมือนกับเขาเน่าในท้องอะค่ะแล้วของเสียมันก็เลยไหลไปหาอีกคนนึงก็เลยทําให้พิการครับส่วนอีกคนนึงปกติโชคดีมากก็คืออยู่กันมาไม่เคยมีปัญหาอะไรจนเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมามันมีปัญหาว่าน้องคนนี้เนี่ยงองแงมากคือเหมือนกับว่าที่บ้านตั้งชื่อน้องคนที่เสียว่าน้องนัทอ่ะฮะแล้วเหมือนกับว่านัทน้องคนที่พิการชื่อบอสบอสค่ะแล้วเหมือนชื่อนัทไม่แล้วคนที่ดีชื่อแบงค์บอสแบงค์คู่กันนะคะแล้วเหมือนกับว่านัทเนี่ยเขาชอบมาหาบอสใช่เขามาหาบอสชอบมาหาแสดงว่าไม่ใช่ครั้งเดียวใช่แล้วก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปมาแล้วมาแล้วมายังไงฮะถามว่ามาแล้วรู้ได้ไงเพราะว่าบอสงองแงมากไม่นอนไม่กิน7วัน7คืนก็อยู่ได้ฮะใช่ค่ะคนรู้เลิศอ่ะไม่กินเลยแต่พอนัดไปแล้วเงี้ยหลับ3วัน3คืนนอนแบบว่าตื่นมากินข้าวแล้วก็หลับอีกตื่นมากินข้าวแล้วก็หลับอีกเหมือนเขาเพลียจากที่เขาไม่ได้นอนเงี้ยค่ะครับก็เดือนหนึ่งครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งสองครั้งจนแบบถี่มากอาทิตย์เว้นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยคือจนที่บ้านแบบไม่ไหวแล้วอ่ะก็รู้จักกับเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นพระนะคะอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เผอิญว่าท่านเนี่ยมากรุงเทพพอดีมาหาเพื่อนแม่มาเยี่ยมเขาก็เลยคนนี้ชอบไอ้ไอ้อะไรอะกลัวมันตกใจเองถ้าอีกทีนึงหลังมือเลยอย่างนี้ก็ไอ้ขึ้นมาตกใจตกใจเขาก็ตกใจว่าน้องไปกอดกันนี่ไม่ใช่เอามาครับผมต่อค่ะก็เลยทำบ้างผมทำเยอะก็นิมนต์ท่านนะคะมาที่บ้านแล้วก็เล่าเรื่องให้ท่านฟังเนี่ยท่านก็ทำพิธีเหมือนกับปัดเป่าธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะก็มีพันสายสินรอบบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำพิธีกันเสร็จจบไปก็กลางคืนประมาณตีสองตีสามแล้วหนูบ้านหนูเป็นคนนอนดึกหนูก็เล่นคอมอยู่ข้างล่างแล้วก็เอาน้องเนี่ยไว้ด้วยเพราะน้องยังไม่ยอมนอนเสร็จแล้วก็จะอุ้มน้องขึ้นข้างบนก็ต้องทำการเปลี่ยนเช็ดตัวเปลี่ยนแพมเพิร์สอะไรก่อนหนูก็น้องไปวางบนโซฟาอยู่เป็นห้องโถงกลางบ้านเลยค่ะช็อกเริ่มชินนะครับผมปวดฉี่อ่ะออกแล้วเดี๋ยวสิครับผมค่ะก็เอาน้องไปเปลี่ยนแพมเพิร์สก่อนจะขึ้นข้างบนแล้วทีนี้เนี่ยหนูก็เอาน้องวางไว้แล้วหนูก็เอาขาพาดกับตัวหนูไว้อย่างงี้พอจะเปลี่ยนแพมเพิร์สเด็กใช่มั้ยคะก็จะคือเห็นน้องอยู่ตรงหน้าเราจ้องหน้ากันอย่างงี้แล้วปรากฏว่าเห็นสายตาบอสเนี่ยมองทะลุผ่านเราไปตรงนี้เลยหน้าเราไปอีกใช่แล้วเราพ้องตรงนู้นอะเลิศมองทะลุผ่านเราไปแล้วคือห้องตรงนู้นเนี่ยมันเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าซึ่งเดิมเนี่ยที่พ่อตั้งใจไว้คือจะทำไว้ให้เป็นห้องนอนของบอสในเมื่อโตแล้วเขาจะให้นอนที่นี้เลิศแล้วปรากฏว่าเขาไม่ยอมนอนเขาจะต้องนอนกับแม่ก็เลยเป็นห้องเก็บเสื้อผ้ามืดๆเหลือเสื้อผ้าในห้องนั้นแต่จะแบบแง้มประตูไว้หนูก็เห็นแล้วว่าบอสมองหนูก็เปลี่ยนแพมเพิร์สไม่ได้สนใจอะไรเขาก็คิดว่าเขาคงมองอะไรเลยเปิดสักพักขำหัวเราะเล่นแบบกวักมุงโบกมืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็เริ่มละคิดในใจการเดิมมาแล้วชัวร์เลยแน่นอนหนูก็เปลี่ยนแพมเพิร์สเสร็จกำลังจะขึ้นแล้วขึ้นแล้วฉันนี่หลอนกับเธอหลายรอบแล้วนะหนูก็กำลังจะขึ้นแล้วหนูก็ฮึบเลยกั้นใจหันไปดูว่ามองอะไรไอ้เราอะอะไรคุณน้องคุณเอามือไปเขี่ยอะไรน้องเขาหรือเปล่าเอ๊ะเอ๊ะตลอดเลยเนี่ยภาพช้าภาพกีฬามันๆได้เลยคือผมคืออยู่ที่เข่าหายใจแรงขนาดไอ้นี่อาร์ตเลยต่อเร็วๆผมจะเป็นอีอะเอาละครับมองเลยไหลไปครับแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่ารู้แล้วครับว่าน้องเนี่ยรู้สึกอะไรบางอย่างเห็นอะไรบางอย่างใช่ครับหนูก็เลยกั้นหนูคิดในใจแล้วว่ามันต้องใช่แน่นอนหนูก็กั้นใจหันไปมองหันไปภาพที่เห็นคือมันเป็นวงกบประตูเงี้ยค่ะแล้วก็มีร่างคนครึ่งแค่นี้โผล่หน้าอย่างเงี้ยแต่ว่าห่วยอะไรนะอะไรนะห่วยห่วยเป็นกูทานโอเคใจหายแวบเลยต่อตรงนั้นตลอดเลยทุกทิปทุกเทปเดี๋ยวจะได้เซ็นเซอร์อีกแล้วอ่ะค
ค่ะก็หันไปเห็นเป็นคนห้วยนะห้วยโอเคไม่เห็นครับมีหน้าบุคคลปริศนาไม่เห็นหน้าค่ะคือเห็นแค่เป็นเงาดำๆครึ่งตัวเหมือนรู้ว่าเป็นคนเหมือนอันนี้อะไรเงี้ยนะทั้งโลกอย่างว่าแบบเฮ้ยทำไมกันเลยอ่ะมาจากมุมกบประตูด้านบนคือมันเป็นกำแพงอย่างนั้นงอกป่ะคะแล้วก็ชะโงกมาแค่อย่างเงี้ยเออว่าทำอะไรกันหนูหันไปปั๊บชัดหน้าชะโงกมาโอ้ยคุณนึกภาพดิเอออันเด้อันเด้อป้าอย่างเงี้ยอันเด้ออันเด้อแล้วคือหันไปแล้วแบบเฮ้ยอย่างนี้เลยแล้วก็อุ้มน้องขึ้นข้างบนเลยค่ะก็แล้วต้องผ่านไม่หลงกบนะประตูอย่างนี้บันไดอย่างนี้แล้วก็วิ่งปึ๊บขึ้นไปเลยเท้าก็มาเล่าให้แม่ฟังแล้วเขาให้เลขโชคอะไรบ้างถ้ามีหนูคงรวยแล้วทุกเทปครับผมเขาไม่ได้บอกอะไรใช่ไหมฮะค่ะไม่มีไม่บอกน้องช่วยพี่สักงวดหนึ่งสรุปแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่พลิกใช้ได้เหมือนกันใช่ใช่ครับจากที่เราเคยฟังมาอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณโบกี้ครับเชิญตั้งชื่อครับเรื่องนี้ครับตั้งชื่อง่ายมากอย่าบอกนะว่าแฝดเอาห้ามใช้คำว่าแฝดอ่ะห้ามจุกกูน้องสุดท้องที่หายไปไอ้แขกชอบแขกชอบน้องหนูไม่ได้หายไปเอาละแขกชอบคนเดียวนะครับชื่อเรื่องนี้ก็ชื่อเรื่องนี้แล้วกันนะครับแต่ยังไม่จบเท่านี้ครับผมว่ารายการผีทะเลนของเราครับยังต้องมีการโหวตกันอีกครับใช่ครับครับผมเดี๋ยวจะโหวตยากนะได้ทราบครับว่าเรื่องของใครเป็นเรื่องที่คะแนนมากสุดใช่ใช่แต่ว่าเรื่องนึงตัดทิ้งได้เลยอะไรยายปากชมพูนะอะไรก็ไม่รู้ตลอดเขาต้องแปลงร่างไอ้หนูก็กลัวเองใช่ปะคิวเองแล้วมันกลัวเองเลยอย่างกอดโดเรมอนดิพักกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับการโหวตของเราครับผีทะเลนครับได้สิ้นสุดลงแล้วครับผมเรามาดูกันนะว่าการโหวตครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะฮะใครจะชนะครับยิ่งใหญ่ด้วยฮะใช่ครับมันเหมือนเป็นการวอร์มไงครับผมโดยเฉพาะน้องลักกี้นะเป็นการวอร์มแบบเอ้ยไปประกวดมิสแม็กมิสแม็กมิสแม็กนัมไปประกวดมิสแม็กเนี่ยจะชนะเขาหรือเปล่าอ่ะเออแกออกเสียงเป็นเม็กซิกันเป็นเนเพี้ยนไปหมดแล้วเอาล่ะเอ็ดเวิร์ดเชิญเอ็ดเวิร์ดมาครับอันเชิญหม้อโหวตของเรามาด้วยฮะเอ็ดเวิร์ดนอตันไอ้บทแห่นี่แอะปั้นพยายามปั้นอยู่พยายามปั้นใจจ้าเอาละครับผมตื่นเต้นไหมลุ้นนะไม่ค่ะลุ้นลุ้นทันเธอเฟกมากเดี๋ยวพี่ขานคะแนนนี่ช่วยนับกันด้วยนะว่าใครเท่าไหร่แต่ขายเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องที่3 2 1นะเอาละครับผมหมดละเรื่องสุดท้ายครับผม2ครับเป็นว่าแขกชอบคุณเขียนแน่นอนอย่างเงี้ยครับผมเอาละครับเรื่องที่ได้คะแนนมากสุดก็คือเรื่องที่3ชื่อเรื่องว่าน้องสุดน้องน้องสุดท้องเอาไว้ชื่อเรื่องว่าน้องสุดท้องยังไม่ไปไหนใช่เหรอใช่เหรอที่หายไปที่หายไปผมต้องอยากให้เขารีเทปไปดูตอนเบรกเมื่อกี้ที่หายไปน้องสุดท้องที่หายไปน้องสุดท้องยังไม่ไปไหน
โอเคแล้วแต่คุณเลยจะเลือกใครก็ได้นะครับผมแต่ว่าคะแนนที่โหวตกันให้มีความหมายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องอะไรฮะตกใจกระติกน้ำคนบ้าตกใจกระติกน้ำคุณรู้ว่าอะไรเหมือนอยู่ข้างหลังไอ้นี่เต็มอึ้งเลยนะนะครับผมคือคะแนนที่เราโหวตกันเนี่ยนะครับมีความหมายครับสามารถนำไปใช้ได้แน่นอนครับเพราะว่าผู้ที่ชนะนะครับได้รับการโหวตสูงสุดเนี่ยนะครับจะได้เป็นมิสสะเดาะเคราะห์ของเราเป็นอะไรอ่ะจะดีใจดีเลยอ่ะมิสสะเดาะเคราะห์ครับก็ต้องไปดูในทริปสะเดาะเคราะห์นะครับว่าทริปนี้ครั้งนี้เป็นยังไงครับผมตกลงเอาชื่อนี้นะเสถียรแล้วนะเสถียรแล้วแน่นอนมิสสะเดาะเคราะห์ครับผมโอเคพร้อมแล้วก็รางวัลเอ็ดเวิร์ดอัญเชิญรุ่น3ของเรามาหน่อยนะครับรุ่น3นี่ครับนี่อะไรอ่ะกี่ลำเนี่ยใช่ครับไม่ต้องเรียกว่าขนมผิงเฮ้ยมีบทพูดเลยเว้ยพูดเลยอะไรใกล้หน่อยใกล้หน่อยเรียกว่าคุกกี้คุกกี้ลันลันคุกกี้ลันลันจะทำให้ยากทำไมเอาล่ะถือว่าเป็นของขลังนะครับขอบคุณเย้ขลังนะครับเรียนทุนสารละเอางูก่อนเอางูครับมาเอางูมาข้างนอกครับผมหวังว่าจะใช้ได้นะครับถามว่าช่วยอะไรหนูได้ในชีวิตเฮ้ยเผื่อได้ช่วยต่อไปอย่าลบหลู่อย่าลบหลู่วางดีวางดีไม่แต่ฉันดูรูปร่างแล้วแกน่าจะมีอยู่ที่น้องลักกี้มากกว่านะเหมือนกันเหรอเหมือนกันดีเหมือนเลี้ยงอีกสักคนแบ็คบอยนะครับผมเดี๋ยวครบโหลพอดีนะเอาละครับเข้าสู่มิชชั่นของเราเลยดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วก็โชคดีผีทาเลนครับผมเอาละครับตอนนี้ได้แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับน้องยืนอยู่หน้าหม้อเรียบร้อยแล้วนะฮะครับอะไรนะหน้าหม้อผมรู้จะใช้คำว่าอะไรครับหน้ากระถางดินเผาแย่ครับผมไม่ได้นะก็ไม่ได้ไม่ได้ครับหม้อดินเผาของเรานี่แหละครับหม้อยันเป็นหม้อตัวช่วยครับผม1 2 3ครับผมแต่ว่าคนที่ได้เลือกก่อนเนี่ยคือคนที่ได้รับการโหวตสูงสุดครับโอเคครับเชิญครับ1 2 3ครับครับ3ค่ะ3เลยครับหยิบเลยครับหยิบเลยฮะน้องลัคกี้ครับลัคกี้ค่ะ2 2ครับผมไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรฮะไม่ต้องครับไม่ต้องเลือกครับน้องอึ้ยน้องอึ้ยครับน้องอึ้ยพี่อึ้ยค่ะพี่อึ้ยครับอึ้ยอยากเลือกบ้างเลยเปล่าจ้าจ้าจ้าเนี่ยเอาละครับผมไม่รู้จะเป็นตัวช่วยยังไงเดี๋ยวนะตุ๊กตูนเมื่อกี้ตุ๊กตูนบ่นหนูก็ไม่มีสิทธิ์ได้เลือกอะไรเลยเราให้โอกาสครับให้โอกาสว่าใครอยากจะเปลี่ยนอะไรกันไหมให้ตุ๊กตูนเลือกแล้วก็ถามว่าเขาจะให้หรือเปล่าเอาอันนี้เอาเปลี่ยนเอาเปลี่ยนครับอยากได้ให้เลยคุณน้องมิ้วครับน้องมิ้วเปิดก่อนครับเชิญครับเปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นหม้อที่เปลี่ยนมาได้เลยลูกอะไรอ่ะถึงกับสุดเข่าสุดแสดงว่าของดีว่าไม่น่าเปลี่ยนเลยทิศครับเอามากค่ะใจเย็นครับคุณกำลังเมื่อกี้กำลังดีครับเป็นคนเครดิตดีมากครับสปอร์ตมากๆนะฮะลัคกี้ลัคกี้เชิญครับจะได้ไม่ผิดดูทิศถูกไงเป็นมีอะไรไม่พอใจบอกพี่เป็นโอ้ยนี่แมงสาบอะไรไม่มีบ้านก็เห็นแวบๆว่าไม่มีใช่ไม่ใช่พี่ไม่มีอย่าอย่าตะกี้หนูเห็นเห็นแล้วแน่มันอมอะไรไปเลยบ้าเปล่าโอ้พี่อย่าไปบอกแล้วไปแล้วได้อะไรไหมฮะขนมถ้วยทำอะไรเอาทำอะไรผมกำลังคิดไอเดียอยู่เอาทำอะไรดีวะห้องบ้านมืดบ้านล้างเพื่อนปาใส่การว่าอีกเข็มทิศที่ดีกว่าครับดีกว่าอีกครับเข็มทิศนี้อ้าวเปลี่ยนมาแล้วฮะเฮ้ยสุดท้ายแล้วอยากรู้เป็นอะไรอ่ะเป็นแล้วยิงมาเป็นแก้วช็อตเรากลับบ้านดีไม่มีอะไรดีแน่อาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะครับครับใครจะไปรู้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปทำภารกิจกันดีกว่านะครับสะเดาะข้อของเรานะครับครับเพราะฉะนั้นโชคดีผีทาเลนครับผีทาเลนจ้ะน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
บ้านมันตัวโตไหมบ้างจมูกเยาว์เรียววังว่ามีเขียวซ้ายง่วงหรือวังมีหูมีตาช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไหมบ้างจมูกเยาว์เรียววังว่ามีเขียวซ้ายง่วงหรือวังมีอยากร้องเพลงด้วยไงหางยาวขอต้อนรับเข้าสู่ฐานแรกของการสะเดาะเคราะห์ครั้งนี้นะครับผมน้องอาจจะสงสัยว่าอยากทำร้ายพี่เออน้องอาจจะสงสัยว่าที่นี่คือที่ไหนที่ไหนอะถูกแล้วครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ไหนครับแต่พี่ประจำฐานนี้ครับนะครับผมที่เห็นอยู่นี่นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่จะใช้สะเดาะเคราะห์ฮะเห็นวิชั่นนี้ไหมแกะแล้วก็เปิดดูเลยครับว่ามันเกี่ยวกับอะไรแล้วช่วยหนูมาพี่ก็ไม่รู้จะไปใช้ทำอะไรไม่ต้องระแวงฮะควักออกมาฮะมีอะไรละอ่านเลยครับอ่านดังๆครับมีอะไรที่ไหนเนี่ยธนูควายควายธนูล่าควายธนูล่าควายธนูเอาละครับผมเฮ้ยๆน้องรู้จักควายอะไรเฮ้ยๆๆอะไรหนูเลี้ยงกุมารใช่มั้ยใช่ค่ะหนูรู้จักควายธนูมั้ยไม่รู้จักอ่ะควายธนูนะฮะเขาเอาไว้ใช้เสกเข้าท้องไว้เป็นเล่นของเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำการยิงควายธนูนี่เป็นธนูนะจ๊ะนี่อันนี้หัวมันจะมีหัวแหลมหน่อยระวังนะแล้วครับผมเดี๋ยวต้องยิงลูกโป่งให้แตกแป๊บนึงง่ายๆแค่นั้นเองอะไรฮะยิงยังไงอ่ะนี่ไงหนูไม่รู้ใช่ไหมคะนี่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะการยิงนี่นะเราจะต้องแบบว่าตั้ง90องศานะนิดนึงนะกดหน้าลงหน่อยไม่กดหน้าหนูอะกดหน้าไม่ใช่แล้วเราต้องง้างอย่างนี้นะแล้วก็ปล่อยปึ้งแค่นั้นเองง่ายๆอย่าเพิ่งไหนร้องเพลงช้างแบบจบประโยคสักเพลงหนึ่งก่อนช้าง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 โยเคยยิงธนูมาก่อนไหมไม่เคยค่ะเดี๋ยวให้ลองยิงแต่ก่อนยิงนะต้องหมุนรอบตัวเองนะให้หมุน2รอบเอ้ยยิงครับยิงเลยยิงพี่มันไม่ออกอ่ะปึ๊บเฮ้ยนี่มาอยู่ข้างหน้าไหมอยู่ข้างหน้าโอ้ยใกล้ไปเปล่ายิงเอ้ยดีดีเอ้ยใจเย็นเรียบร้อยแล้วลูกโป่งแตกไปแล้วนะครับโอเคเชิญครับเรียบร้อยครับไปสู่ฐานที่2เลยครับอยู่ตรงไหนอ่ะเนี่ยครับไปทางนี้เลยครับตามทางเดินนี่เลยฮะโอเคครับจ้าไปเลยเตงไปดีๆนะเตงยังร้องอยู่พี่อย่าพึ่งผมมานั้นตกบันไดหนูเจ็บนะอย่าพึ่งนี่อย่าตกสะพานมึงมีตาหางยะเฮ้ยมึงตกใจเงาอ่ะครับน้องลักกี้ฮะเจอตรงนี้นะฮะครับผมเอาละครับนี่คืออุปกรณ์นะครับสำหรับนะครับในการเล่นฐานนี้นะครับผมเอาละหยิบหม้อมาเปิดดูดีกว่าครับว่าได้มิชชั่นทำอะไรบ้างมัวพี่นั่งครับเจอนะฮะอะไรฮะท่านทำอะไรครับกุมารท้องแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรครับอะไรครับไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรฮะคือพี่คือ
คือขอโทษคือมึงอย่าหยิกกูฮะนี่ฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นุ่มแป๊บนึงนะคืออุปกรณ์หนูเยอะมากหนูรู้ตัวไหมลูกโอเคนะครับอ่ะลงมือนะครับอยู่กับพี่นะครับก็บอกให้อยู่ฝั่งนี้ดีกว่าพี่บอกแล้วไม่ต้องห่วงครับน้ำหนึ่งสิบนะพี่ต้องขยายตัวนี้หน่อยนะเพราะว่าเป็นฐานออกกำลังกายนะครับมาอ่ะมองหน้าพี่ไว้มองหน้าพี่ไว้นะโอเคนะโอเคโอเคนะคะนี่นะนับหนึ่งสิบพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็บอกว่าน้องมันน้องกุมารน้องกุมารยุงกัดแขนน้องมันน้องกุมารต้องขยับตามกุมารครับเอาละครับแขนซ้ายแขนขวาทำตามด้วยครับอันนี้ยืนตกใจอยู่นี่ฮะแขนซ้ายแขนขวาสองมืออ่ะกุมารครับมีท่าแอดวานซ์กว่านี้ไหมฮะนำน้องครับอ่ะเชิญครับเอาละฮะเรียบร้อยครับฐานนี้ไม่มีอะไรครับมีคุณประโยชน์นิดหน่อยครับเครื่องรางนะคุณเล่นเครื่องรางของรายการเราเลยเหรอครับกล้ามแขนจะหักเหรอเอ้ยน้องมิวนะครับผมยินดีต้อนรับครับผมเป็นไงฮะระหว่างทางเดินมารู้สึกยังไงบ้างครับอากาศเย็นผิดปกติทีเดียวเย็นไปนะเย็นมากมันต้องเทสดูมือเย็นหรือเปล่าที่นี่นะฮะเป็นฐานแรกที่น้องจะต้องสะเดาะเคราะห์ที่บ้านของน้องมิวนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์นี่รู้เรื่องอยู่แล้วใช่มั้ยน้องจะคุ้นเคยกับเรื่องไสยศาสตร์แล้วใช่มั้ยที่บ้านที่เล่าเมื่อกี้ใช่มั้ยรู้จักควายธนูไหมรู้จักค่ะควายธนูนี่เขาไว้ทำอะไรครับเสกคนท้องพี่อันนี้รู้จริงเอาละครับผมที่เห็นอยู่นี้คือธนูแต่น้องอาจจะสงสัยว่าควายอยู่ไหนใช่ควายอยู่นี่ยิงพี่ใช่ไหมไม่ใช่ครับอย่าเดาไปครับผมโอเคเปิดมิชชั่นดูครับแล้วเดี๋ยวน้องจะรู้เองอะไรที่ไม่ใช่การแกล้งกันใช่ไหมไม่แกล้งหนูสายแข็งหนูบอกเลยอ่านว่าล่าควายธนูค่ะล่าควายธนูครับผมกติกาง่ายมากครับให้น้องหยิบธนูขึ้นมานะครับผมแล้วยิงไปที่ลูกโป่งไม่ได้ยิงพี่โอเคควายเนี่ยคือจริงๆแล้วมันเป็นตัวพี่ค่ะพี่เป็นควายเวลาคบกับใครนี่ก็จะมักจะโดนสวมเขาตลอดคนจะโดนทิ้งเธอรู้บ้างไหมเป็นไงนี่อย่างนี้นะครับผมใส่เข้าไปค่ะแล้วถือเลยโอ้โหจับเหมือนแบบแล้วเล็งไว้ที่เป้านะไม่ใช่เล็งอีตากล้องนี่นะไม่ใช่นะเล็งสูงหน่อยสูงเดี๋ยวมันย้อยพี่มันเบี้ยวไม่รู้ลองดูปล่อยเฮ้ยปล่อยอะไรลองดูก่อนลองให้ต้องปล่อยก้านลูกโป่งใช่ไหมใช่หนูต้องปล่อยก้านหนูจับแค่ก้านจับอย่างนี้แล้วก็เฮ้ยโอ้โหเกือบได้แล้วอีกทีอ่ะให้ใกล้อยู่นี้ให้แก้ตัวคือแค่ปล่อยก็ยากแล้วอ่ะยังจะต้องให้โดนลูกโป่งอีกคืออะไรยุ่งกับแขนไปโอเคปะสีเลี้ยงสีลาวจะให้ยากทำไมให้หนูคว้างอย่างนี้ง่ายกว่าอีกเอาละครับผมลูกโป่งแตกไปแล้วนะค่ะหนูรู้ไหมว่ามันมีผลกับภารกิจต่อไปแล้วไม่น่าให้มันแตกไม่รู้ล่ะหนูแตกไปแล้วไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นในฐานะที่หนูยิงไม่ได้นะฮะต้องโดนนำโทษก่อนฮะปั่นจิ้งหรีด20ทีปั่นจิ้งหรีดเลยเหรอปฏิบัติเริ่มปั่นจิ้งหรีดทำไงอ่ะทำไงวะ งี้ละอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยละ
อย่างนี้เลยแล้วก็หมุนอ่ะไปเออนั่นแหละหมุนไปหนึ่งว้าวยังไม่ครบโอ้ยแค่ห้ามันก็เป๋แล้วอ่ะโอ้ยเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยแสดงเป็นความดันนะแบบนิดนึงหนูก็เวียนแล้วจริงโอเคโอ้ยให้พี่พาไปส่งไหมไปค่ะโอ้ยนี่ก็เล่นด้วยตลอดเลยเนาะเอาครับผมโอเคภารกิจแรกผ่านพ้นไปสุดยอดเชิญต่อเลยครับไปทางสะพานเนี่ยครับไหนสะพานเนี่ยสะพานตรงไปนี่เลยจ้าไปเลยจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายจ้ารักนะเด็กโง่ตรงนู้นน่ะน่ากลัวระวังนะเฮ้ยหนูมีเครื่องรางนะน้ำมันมากเลยหนูดูแลตัวเองบ้างโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยจะมาซ้อมหน้ากันกลางสนามคืออะไรเชิญครับเชิญครับเชิญครับทำไมจิ้มขาหนูกิ่งไม้ครับเชิญครับเชิญครับนะครับผมสวัสดีครับใจค่ะครับผมเอาละครับนี่เป็นฐานที่ไม่เครียดนะครับไม่เท่าฐานนู้นเท่าไหร่ฮะเพราะตรงภารกิจตรงนี้นะครับเป็นออกกำลังกายกับกุมารเท่านั้นเองนะครับเอาละครับนี่ครับเฮ้ยพี่เปิดครับแต่ก็อ่านเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรยากแน่นอนฮะนะครับกุมารท้องเดี๋ยวเขารู้ครับต้องขยายหน่อยครับเราต้องทำการขยายร่างกันหน่อยนะครับอ่ะถือว่าครับมาตามพี่นะฮะน้องกุน้องกุ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 ขยายกุกุขยายกุกุหดกุกุหดกุกุขยายกุกุขยายกุกุพูดขยายกุกุแล้ววน3รอบครับเดี๋ยวตัวขยายเลยฮะมันจะขยายใช่ป่ะหนูตัวหนูวน3รอบครับหมุน3รอบเลยฮะแล้วขยายกุกุด้วยครับขยายกุกุขยายกุกุขยายอีกูขยายขยายกุไม่มีอะไรไม่มีอะไรขยายกุกุขยายกุกุขยายกุกุโอเคครับนะฮะโอ้ยมือหนูใจเย็นครับใจเย็นครับขยายกุกุเรียบร้อยแล้วนะครับหลับตาครับเอาล่ะพี่จะดึงกุมารออกนะครับเอาล่ะครับพี่ห้ามปล่อยหนูนี่คือกุมารมันเหมือนสั่นได้นะลืมตาครับลืมตาครับกุมารท้องคือแบบนี้ฮะกุมารชนกันเอาละครับนี่เป็นกุมารกายสิทธิ์ครับเพราะฉะนั้นขยับอะไรขยับตามหมดนะครับอย่าลืมทำตามพี่กุมารท้องด้วยนะฮะเอาละครับแขนซ้ายยกขึ้นแขนขวาแขนซ้ายไม่บอกให้เอาลงอ่ะผมไม่ใช่อาจารย์นี่ฮะแขนซ้ายครับแขนขวาแขนซ้ายแขนขวาขาซ้ายขาขวาขาซ้ายขาขวาอ่ะซ้ายอ่ะขวาอ่ะซ้ายอ่ะขวาอ่ะพอครับพอแล้วฮะหนึ่งท่าพิเศษครับคุณต้องทำตามพี่กุมารท้องนะครับทำตามกันเลยนะฮะหัวอยู่เฉยนะครับค่ะแล้วก็โอ้โหโอ้โหโอ้โหขอเพลงนะคะนี่รายการอะไรเนี่ยเออมาใส่กุมารดูท่ากับกุมารโอเคกุมารคุณไปแต่งตัวกันดีกว่าครับคุณไปแต่งตัวกันดีกว่านะฮะเอาละครับตอนนี้ก็ถือว่าภารกิจตรงฐานนี้เล็กน้อยนะครับออกกำลังกายเล็กน้อยนะครับไม่มีอะไรเครียดนะครับกุมารท้องเป็นไงบ้างฮะน่ารักค่ะหน้า XX แปลกมากหน้าตาคุณไม่ได้ดูว่ามันน่ารักตรงไหนเลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณครับยังโอเคสวัสดีค่ะวิวอีกนะคะวิวอีกกำลังจะไปเขาเรียกว่าทำมิชชั่นค่ะกับรายการผีเทเลนต์ไปไหนคะหนูกลัวมันมืดอ่ะโอ้ยยังไงกลัวกลัวตกใจไม่ใช่อะไรยังโอ้ยหนูจะลงไปยังไงอ่ะอยากทำไมมาช้าจังอะไรเนี่ยหนูทำไมค่อยทางดีๆมาไม่มาเป็นบุกป่าฝ่าดอยอะไรมาทางนี้เนี่ยเตือนพร้อมแล้วนะครับ
อันนี้เป็นฐานแรกนะฮะของการสะเดาะเคราะห์ของเรานะครับผมเปิดอ่านเลยดีกว่ามันมีอะไรอยู่ในนี้หรือเปล่าเปิดเลยเปิดดูเลยแล้วตัวช่วยไหนเนี่ยตัวช่วยอ่ะเอามาป่ะเนี่ยตัวช่วยดิ้งไปละดิ้งดิ้งดังดังไปละถึงไม่คิดว่ามันจะใช้ประโยชน์ได้เลยเหรออ่านครับล่าควายธนูเออล่าควายอันนี้คืออะไรธนูธนูล่าควายอ่ะอยู่นี่ไม่ได้ล่าพี่นะล่าควายเดี๋ยวให้หนูเนี่ยยิงลูกโป่งนี้โอ้ยควายธนูนะฮะติ้งต่างว่ามันคือควายธนูหนูตรงนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งปกติอยู่บ้านยิงธนูไหมไม่ยิงเลยเหรอนี่เดี๋ยวให้พี่สอนพี่เคยติดทีมชาติยิงธนูตอนอนุบาลจับธนูไว้พร้อมยังพร้อมแล้วยิงเกือบอยากแรงไปซื้อนี่เลยบีบีกันมายิงเลยโอ้นี่มันธนูเด็กเล่นอ่ะยิงเดี๋ยวก่อนยิงโดดเฮ้แค่นี้แหละโอ้โหเราไม่ชนะหรอสายยิงแตกก็ดีใจด้วยไงแค่ดีใจเฉยว่าเธอเก่งสุดยอดเชิญครับไปฐานที่2ต่อเลยนี่ข้ามสะพานนี้ไปเลยข้ามสะพานเหรอข้ามสะพานไปเลยจ้ะไม่มีไฟส่องเลยอ่ะแล้วเธอเอาผ้าม่านมาใส่เป็นเสื้อทำไมล่ะผ้าม่านอะไรนี่ไม่ใช่ผ้าม่านไปนิดนึงหนูซับจนดั้งแมทแล้วดูสิพี่คะซับหน้าอะไรคะพี่ชอบพาหนูซิกแซกเหลือเกินสวัสดีครับเชิญฮะว้าวเชิญครับเชิญครับเชิญครับโอ้ฐานะมันเพิ่งเสร็จใช่ไหมโอ้โหเต้นกันยับเลยได้ยินเสียงนะเอาละครับนี่ก็เป็นฐานหนึ่งที่ต้องออกกำลังกายเหมือนกันครับผมนี่ครับนี่กุมารของเราครับเป็นฐานออกกำลังกายกับพี่กุมารของเรานะครับแต่ก่อนจะออกกำลังเนี่ยตัวเล็กไม่น่าจะถนัดครับอะไรครับไม่มีอะไรครับผมจะหยิบม้อยคุณเปิดดูเท่านั้นเองครับว่าในมิชชั่นของเราเนี่ยครับเป็นฐานออกกำลังกายจริงๆนะครับลองเปิดดูกันครับนี่ครับนะฮะเชิญครับไม่แกล้งแล้วพี่ไม่แกล้งจริงจะเช้าแล้วพี่ไม่แกล้งแล้วกุมารกุมารทองรู้จักไหมกุมารทองปกติรู้จักกุมารทองอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวนี้ถือไว้เราต้องทำการขยายร่างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวพูดตามพี่นะครับกุมารกุแอบจับมือปะฮะแอบจับมือปะกุมารกุมารกุขยายกุขยายกุพูดอย่างนี้สามรอบกุมารขยายกุกุมารกุมารกลัวไม่มีอะไรกุมารขยายกุกุมารขยายกุกุกุมารขยายกุกุไปโอเคครับ3รอบแล้วครับเฮ้ยอย่าแกล้งน้องนะไม่มีอะไรนะหลับหลับตาสิครับดื้อฮะเดี๋ยวดึงกุมารออกนะครับ1แล้วหนูต้องปืนตาได้ยังอ่ะปืนตาครับ1 2 3แล้วยากนั่งเกียดอันเนี้ยนะครับอ่ะออกกําลังกายกับกุมารท้องกันครับนี่เป็นตุ๊กตากายสิทธิ์ครับเพราะฉะนั้นอ่ะยกมือซ้ายตามด้วยนะฮะยกมือขวากุมารเพศอะไรคะเนี่ยต้องถามกันเองนะฮะเพศอะไรคะอ่ะกุมารโยกซ้ายไอ้กุมารก็ไม่ได้ฟังด้วยนะฮะเนี่ยฮะเอาใหม่ครับกุมารไม่ได้ฟังด้วยคุยกันอยู่นั่นเลยอ่ะยกมือทั้งสองมือแล้วก่อนเลยฮะสองมือค้างไปเลยยกซ้ายยกขวา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 นี่เป็นท่าเบสิกเท่านั้นครับต่อไปจะเป็นท่าแอดวานซ์แล้วนะครับกุมารท้องเชิญครับทำตามนะครับขาขวาอยู่ข้างหลังครับขาอะไรนะคะขาขวาอยู่ข้างหลังครับแล้วก็ขาซ้ายครับทำงี้ครับแล้วก็นี่นะครับเอ้ยยังไงวะพร้อมนะครับเอาเอวขึ้นไปเหรอใช่ครับขยับเข้ามา1 2 3 1 4 5 6 7 8 9ขอบคุณกุมารครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณกุมารมากครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วสำหรับฐานนี้ถือว่าผ่านโอเคขอบคุณครับใช่ค่ะคำสมิดาเอาละครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง3ท่านเลยสรุปให้ผมมืออะไรผมมืออะไรดีใจอ่ะเจ้าผีอ่ะก็รู้สึกฟินกันไปนะฮะฟินกันไปสนุกสนานกันมาก3คนครับโอ้โห2ฐานเราก็ยังซอฟถือว่าซอฟนะฐานพี่กี้เป็นไงฐานพี่กี้เป็นไงบ้าง
หลักคิดพูดไม่ได้แล้วตอนเนี้ยเบาๆฐานผมเบาๆเดี๋ยวน้องต้องไปแม็กซิมิกเกอน้องนิดนึงนิดนึงนิดนึงไม่ได้ไม่ได้นะครับผมโอเคครับน้องลักกี้ครับสุดท้ายครับพูดให้หน่อยดีกว่าครับพี่เป็นห่วงพวกหนูมากครับรู้สึกนะฮะที่ได้มาร่วมรายการผิดทันเล่นของเรารู้สึกดีค่ะแฮปปี้พี่ๆน่ารักทุกคนค่ะโอ้ดังงามแววตาสื่อถึงความโหดร้ายมากนะครับคุณน้องกัดฟันพูดอ่ะไม่มีอะไรครับเอาล่ะก็ถือว่าน้องปลอดภัยดีกว่านะครับผมหนูค่ะค่ะก็สนุกดีค่ะพี่ๆน่ารักค่ะเฮ้ยก็ไม่ได้ก๊อปปี้ทีมเราใช่ไหมครับพูดเลยว่ารายการเราคอนเฟิร์มไงว่าพี่น่ารักจริงๆคือรายการเราทำงานไม่เก่งน่ารักกันอย่างเดียวครับโอเคครับผมยังไงครับก็ตามชื่อรายการแล้วค่ะว่าผีทาเลนท์ผีที่นี่แบบทาเลนท์ทาเลนท์ค่ะดูลักษณะเหมือนเนี้ยเจ้าฮะเจ้าฮะเจ้าฮะนายพวกนี้เหรออะไรบ้าหรอแก่นเซียวมากโอเคครับก็เสียวดีค่ะสุดท้ายดีครับเพราะฉะนั้นผมรีบจบเลยดีกว่าครับใช้คำพูดนี้ในรายการเราฮะถอนคำพูดครับถอนคำพูดครับใช้คำว่าซาบซ่านซาบซ่านขนลุกขนพองนะครับผมเอาละขอบคุณก่อนแล้วกันครับน้องๆ3คนครับที่มาผีทะเลนของเราครับครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณฮะสนามเดินป่าด้วยนะครับเอื้อเฟื้ออุปกรณ์ครับผมและที่นี่ครับผมสถานที่ถ่ายทําของเราครับโตเต๋อแอร์ซอฟครับผมครับผมอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่เนี่ยเกษตรพระยาสุเรน36เอาไม่ใช่หลับในรถไม่รู้นะครับเอาล่ะติดตามผีทะเลนได้เวลาเดิมๆแบบนี้ทางช่องเฮฮานะครับผมกับโบกี้แล้วก็น้องๆครับผมไม่สินะต้องใช้คำว่าคุณกับผมนะรอต้อนรับน้องๆ คนที่มีความสามารถเกี่ยวกับเรื่องเล่นลับ ผมจะไปไม่ได้ตรงนี้ทุกทีเลยแต่เช้าแล้วเป็นอย่างนี้ลิ้นลับเลทเทเรื่องเล่นลับครับผมเอาล่ะติดตามได้ดีแล้วกันนะครับผมนะครับผีทาเลนคราวหน้าคราวนี้สวัสดีก่อนโชคดีผีทาเลนครับผมสวัสดีครับนี่ค่ะหน้าฮือเนี่ยตัวสองเลยตัวสองนะฮือคือเขามาตกเลือดจ้าแสบดีว่ะพอเหมือนลืมตามาเห็นตัวเองนอนอยู่แต่แบบขยับตัวยังไม่ได้เฮ้ยดูพี่พบก็อาจจะมาจากผมนะก็ไปต่อผมผีมาหรือเปล่า